สวัสดีครับอู๋สปินไดครับ Say hello to the extraordinary นะครับนี่คือการทดสอบเต็มรูปแบบครั้งแรกครับของ BMW Series 3โฉมใหม่ครับผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับวันนี้เนี่ยทาง BMW Thailand ครับจัดการทดสอบ Series 3ครั้งแรกเลยนะครับเต็มรูปแบบจริงๆครับเพราะว่าเราจะได้ขับทั้งในแทร็กนะครับแล้วก็บนถนนจริงครับรวมถึงมีการทดสอบฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ตามผมไปชมพร้อมกันครับครับขึ้นมาขับถนนจริงนะครับเราเริ่มกันที่โหมดคอมฟอร์ตก่อนนะครับก็จะเป็นโหมดแบบที่เขาเซตมาให้ขับได้สบายนั่งได้สบายที่สุดนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเกียร์แบบเรียบๆครับแต่ว่าพละกำลังของ 330i คันนี้เนี่ย258แรงม้านะครับเรียกได้ว่าแรงสะใจมากๆครับที่เดี๋ยวจะไปเห็นผลชัดเจนกันในโหมดสปอร์ตครับตอนนี้เราขับคอมฟอร์ตกันไปก่อนถนนไม่เรียบก็จะมีความแบบยุบตัวของโช้งนะครับที่จะช่วยเราได้เยอะมากฟิลลิ่งของ G20 ตัวนี้นะครับพัฒนาจากซีรีส์3ตัว F30 ขึ้นมาเนี่ยเยอะมากๆในแง่ของความสบายนะครับในของห้องโดยสารเราจะเห็นความไฮเทคนะครับของตัวหน้าจอแดชบอร์ดต่างๆครับที่มีลูกเล่นมีเทคโนโลยีต่างๆใส่มานะครับเบาะที่นั่งสบายมากขึ้นนะครับพวงมาลัยที่แบบเราจับได้กระชับมือมากขึ้นความรู้สึกที่รับรู้ได้คือมันเกาะถนนมากครับเราขับนี่คือเรียกว่ามันให้ความมั่นใจกับเรามากนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในโหมดสปอร์ตต่อนะครับก็จะช่องกดปุ่มสปอร์ตตรงนี้ครับสิ่งที่รับรู้ทันทีคือน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยหนักขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีเสียงถ้อยเสียงนะครับที่จะรีสปอนส์กับเราตอนที่เรากดคันเร่งครับที่แตกต่างจากเดิมเยอะมากครับหน้าจอแดชบอร์ดตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับในโหมดสปอร์ตเดี๋ยวผมกดคันเร่งเลยนะครับกระแทกลงมาอย่างนี้ครับโหเสียงหนึ่งใน BMW ที่เสียงเพราะมากเลยนะฮะมันสะใจมาก258แรงม้าครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบนะครับ 2000cc เรียกว่าใช้ความเร็วได้แบบมั่นใจมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้ก้มลงมาดูครับว่าเขาใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเห็นตัวเลขอีกทีจะตกใจได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเลยว่ารถเนี่ยกำลังใช้ความเร็วสูงขนาดนี้อยู่นะครับจังหวะที่เราเหวี่ยงพวงมาลัยเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับหนึบแน่นมากครับให้ความมั่นใจมากๆแต่แน่นอนนะครับในโหมดสปอร์ตนี่ก็จะมีความกระแทกกระทันหน่อยครับก็จะไม่ได้สบายๆเหมือนในโหมดคอมฟอร์ตนะครับซึ่งการที่ในรถคันเดียวกันเนี่ยมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีออปชันในการขับเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับวันไหนอยากขับสบายๆหรือว่ารถติดหน่อยเนี่ยก็ใช้โหมดคอมฟอร์ตครับวันไหนอยากจะซิ่งอยากจะใช้ความเร็วหน่อยก็ปรับมาที่สปอร์ตหรือว่าสปอร์ตพลัสแบบนี้ได้ครับเรามาทดสอบอยู่ในสนามที่ถูกเซตอัพไว้นะครับในปทุมธานีสปีดเวย์ครับผมอยู่ใน BMW 330i นะครับที่มาทดสอบกันอย่างนี้ก่อนเนี่ยเพื่อที่จะพุชลิมิตของรถเลยนะครับดูว่า BMW Series 3โฉมใหม่เนี่ยเฉียบขาดขนาดไหนครับนี่จำลองแทบจะเหมือนกับขับในสนามแข่งเลยนะครับอัตราเร่งนี่คือเรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับกับ 330i คันนี้ที่สำคัญก็คือเบรกเนี่ยก็เฉียบคมมากเหมือนกันครับพวงมาลัยเนี่ยเวลาหักเข้าโค้งไปเนี่ยครับแม่นยำมากๆครับนี่เราขับแบบเปิด DSC แบบเต็มระบบนะครับเมื่อรถเริ่มเสียอาการเนี่ยตัวระบบของ DSC เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งทำให้เราควบคุมรถในง่ายขึ้นมากๆแล้วจะปิดท้ายการทดสอบนี้ด้วย L test นะครับก็คือเราจะขับรถไปโดยที่ไม่เหยียบเบรกเลยนะครับความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราก็จะหักหลบไปทางซ้ายทีนึงแล้วก็หักหลบกลับมาที่ทางขวานะครับให้มาอยู่ในช่องทางได้โดยที่เราไม่ชนกรวยครับระดับไปเชิญครับครับพร้อมแล้วมาดู L test ครับเสียบรถนะครับสักครู่นะครับโอ้โหเอาอยู่อ่ะปิดท้ายการทดสอบของ BMW Series 3โฉมใหม่วันนี้นะครับด้วยสถานีนี้ครับเป็นสถานีจิมคาน่า
สลับกับ reverse assistant นะครับก็คือไม่ใช่การขับจิมคานะธรรมดาครับแต่ว่าขับเสร็จเนี่ยเราจะต้องถอยด้วยระบบอัตโนมัติกลับมานะครับแล้วเขาก็จะกดหยุดเวลาเพื่อที่จะแข่งกันนั่นเองครับนี่เป็นการผสมผสานกันระหว่างฝีมือนะครับแล้วก็การใช้สมรรถนะของรถอย่างเต็มที่รวมถึงใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับที่ไม่อยู่ในซีรีส์3นี้ด้วยครับขออนุญาตปิดการทดสอบนะครับ BMW ซีรีส์3โฉมใหม่ด้วยการแข่งขันจิมคานะกับ reverse assistant ครับรอบแรกเราเป็นการซ้อมก่อนนะครับมันไม่ใช่จิมคานาปกติเพราะว่ามันเป็นจิมคานาเสร็จต้องย่องช้าๆเข้าไปแล้วก็กดระบบถอยอัตโนมัติออกมานะครับเขาถึงจะกดหยุดเวลาให้เดี๋ยวลองซ้อมกันก่อนซ้อมหนึ่งนะครับซ้อมหนึ่งครับมาสองหนึ่งไปครับมาจริงแล้วครับมาและนี่คือความสุดยอดนะครับของ BMW Series 3โฉมใหม่ครับตอนนี้ BMW Thailand นะครับมีขาย2รุ่นย่อยครับคือ BMW 330i เครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ BMW 320d เครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองครับผมอู๊ดสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ